สดีค่ะทุกคนโค้ชฟิล์มบราโวนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพลย์ลิสต์10เรื่องต้องรู้ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพเทรดเดอร์ค่ะในเพลย์ลิสต์นี้นะคะเราจะมีทั้งหมด10หัวข้อกันเลยนะคะโดยแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะที่มือใหม่อย่างพวกเรานะคะก่อนที่จะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยต้องรู้ก่อนต้องเข้าใจก่อนนะคะฟิล์มเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะดูครบ10เรื่องนี้แล้วนะคะทุกคนจะเข้าใจในพื้นฐานของการเป็นเทรดเดอร์ค่ะและถ้าเกิดว่าเราดูแล้วนะคะอยากจะไปต่อนะคะอยากจะศึกษาต่อเฮ้ยอาชีพเทรดเดอร์นี่มันมหัศจรรย์เหลือเกินนะคะอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์แล้วเนี่ยนะคะเราค่อยมาเริ่มศึกษากันอย่างจริงจังค่ะโดยคลิปแรกคลิปนี้นะคะฟิล์มจะพูดถึง3เหตุผลค่ะทำไมเราต้องเข้ามาเทรดนะคะอย่างพวกเราเนี่ยนะคะอาจจะมีหลายๆคนทำงานประจำนะคะหรือว่ามีหลายๆคนนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจจะกำลังมองหานะคะรายได้เสริมบางคนนะคะอาจจะหารายได้เสริมหรือบางคนอาจจะหาทางออกว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรดีแทนที่ฉันจะทำงานประจำนะคะหลายๆคนอยากจะลาออกถูกต้องไหมคะซึ่งฟิล์มเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะที่เคยทำงานประจำนะคะและจุดเริ่มต้นของฟิล์มเลยก็คือต้องการนะคะที่จะหารายได้เสริมนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาเจอในเรื่องของการเทรดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะฟิล์มจะเริ่มแชร์ก่อนละกันนะคะว่า3เหตุผลนะคะทำไมฟิล์มถึงเปลี่ยนนะคะตัดสินใจนะคะเข้ามาเทรดนะคะออกจากงานประจำแล้วก็เข้ามาเทรดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนั่นเองนะคะเหตุผลข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเทรดเนี่ยไม่มีเพดานรายได้ค่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าเราทำงานประจำนะคะเรามีเพดานรายได้อยู่แล้วนะคะจริงอยู่นะคะว่าแต่ละปีเนี่ยเรามีเงินเดือนขึ้นมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่พอถึงจุดนึงแล้วอ่ะทุกคนนะคะเงินเดือนเราอ่ะจะเพิ่มมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะคือถ้าเราจะอัพเงินเดือนเนี่ยแน่นอนภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มตามถูกต้องไหมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้กับการที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อแลกกับเงินที่มันขึ้นมาแค่นิดเดียวนั่นเองนะคะซึ่งฟิล์มก็เป็นคนๆนั้นเหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยพอมาเจอนะคะอาชีพของการเทรดเนี่ยเฮ้ยเราได้รู้ว่าเฮ้ยอาชีพนี้เจ๋งจังคือมันไม่มีเพดานรายได้อะเราอยากจะได้เท่าไหร่เราต้องการรายได้เท่าไหร่ในตลาดการเทรดแห่งนี้ค่ะมันสามารถที่จะให้เราได้หมดเลยทุกคนทราบไหมคะว่าในตลาด Forex แห่งนี้ค่ะความใหญ่ของตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะทุกคนเข้าใจไหมว่าในตลาดเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเทรดและสามารถทำกำไรได้นะคือคุณเอาไปเลยอะตลาดนี้มันมากมายมันเหลือเฟือมากนะคะคือไม่ต้องมาแบ่งส่วนแบ่งกันทุกคนเก็ตป่ะคือถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจร้านอาหารใช่ป่ะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในทำเลใกล้เคียงกันแบบเนี้ยแล้วมีร้านอาหารร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3อย่างเงี้ยมันจะต้องมีการมาเก็ตแชร์กันก็คือดึงลูกค้ากันนั่นเองนะคะแต่ในตลาดเนี้ยไม่มีทุกคนถ้าเกิดว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่เราต้องการรายได้เท่าไหร่ทำได้ทั้งหมดเลยมันมากมายเหลือเฟือขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของเราเท่านั้นเองค่ะข้อที่2นะคะการเทรดเนี่ยทำให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจอาชีพเทรดเดอร์นะคะเราอาจจะติดภาพของการที่เฮ้ยเราจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลามีประมาณ 4-5-6 จอที่เราจะต้องแบบเฮ้ยคอยดูตลอดทั้งวันนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยชิลมากนะทุกคนเขาไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าจอตลอดทั้งวันนะคะเพียงแค่เรานะคะมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องหรือว่ามีแท็บเล็ต1อันนะคะหรือจริงๆแล้วนะคะทุกคนเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเงินอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ในโลกใบนี้นะคะเพียงแค่เนี่ยมีอุปกรณ์นะคะที่สามารถกดเทรดได้แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองค่ะทุกคนลองคิดภาพตามนะคะว่าเฮ้ยเรามีมือถือ1เครื่องเนี่ยแล้วเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเราอาจจะเห็นภาพตัวเองนะคะนั่งกดเทรดอยู่ที่มัลดีฟหรือว่าเรากำลังอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจินะคะชมวิวสวยๆแล้วก็เฮ้ยกดเทรดจิ้มนี่ได้ตังค์แล้วนะคะมันเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากๆแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะและข้อสุดท้ายข้อ3นะคะปัจจัยเดียวนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือตัวเราเองค่ะอาชีพการเทรดเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องไปพึ่งพาใครนะคะไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจณตอนนั้นจะเป็นยังไงไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำจะแย่แค่ไหนการเทรดเนี่ยไม่กระทบเลยนะคะเพราะว่าการเทรดในตลาด Forex เนี่ยเราสามารถเทรดได้ทั้งในตลาดขาขึ้นแล้วก็ตลาดขาลงไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะทำกำไรได้ตลอดเวลานะคะรวมถึงไม่ต้องมี
ีหน้าร้านค่ะทุกคนไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องหาทำเลไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีเจ้านายที่จะทำให้โอ้เราปวดหัวขนาดนั้นนะคะเพียงแค่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นปัจจัยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ทีนี้นะคะถ้าทุกคนรู้แล้วว่าทำไมถึงเข้ามาเทรดและเป้าหมายในการเทรดของเราเนี่ยคืออะไรนะคะฟิล์มอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่เป้าหมายของทุกคนและลงมือทำในทุกๆวันนะคะให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะอย่างเช่นในรูปนี้นะคะที่ฟิล์มเอามาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเคยเห็นไหมคะว่าม้าแข่งเนี่ยทำไมเขาจะต้องป้องตามันแบบนี้ด้วยนะคะเขาจะต้องใส่ไอ้หมวกอันเนี้ยนะคะเพื่อป้องตานะคะไม่ให้ม้าเนี่ยมันมองเห็นข้างๆคือให้มองตรงไปที่เป้าหมายแค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์นะคะที่เขาเนี่ยสามารถมองได้กว้างมากทุกคนรู้ป่ะว่ามันสามารถที่จะมองได้มากกว่า180องศาถ้าเกิดว่าตอนขณะที่เขาวิ่งแข่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาไปวอกแวกเฮ้ยไปเห็นคู่ต่อสู้เฮ้ยไปเห็นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้แน่นอนว่าเขาเนี่ยอาจจะวิ่งได้ไม่ตรงลู่หรือว่าเขาอาจจะวิ่งได้ช้าลงคือไม่โฟกัสไปที่เป้าหมายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมม้าแข่งเนี่ยเขาจะต้องป้องตาให้เห็นแค่เป้าหมายแบบเดียวเท่านั้นนะคะและเราก็เหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะขอให้เราโฟกัสมองไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าวอกแวกนะคะถ้าเกิดว่าเราวอกแวกเมื่อไหร่อย่างเช่นเฮ้ยฉันตั้งเป้าแล้วว่าฉันจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จให้ได้เฮ้ยแต่ระหว่างทางเฮ้ยคนนั้นชวนไปทำธุรกิจนี้เฮ้ยคนนี้ชวนไปทำธุรกิจนั้นเฮ้ยมีงานนั้นเข้ามามีงานนี้เข้ามาทำให้เราวอกแวกและอาจจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายช้าลงหรืออาจจะไม่ถึงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นฟิล์มฝากเรื่องของโฟกัสไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะบรูซลีนะคะเขาบอกไว้ว่า the successful warrior is the average man with laser like focus เห็นไหมเขาก็พูดถึงเรื่องของโฟกัสเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่านักรบที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็เป็นเพียงแค่ average man ก็คือเป็นคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่เป็นคนที่มีโฟกัสแบบเลเซอร์เลยคือโฟกัสแบบเล็กมากนั่นเองเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะฟิล์มก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองว่าเหตุผลที่เราจะเข้ามาเทรดเนี่ยคืออะไรและอย่าลืมนะคะเป้าหมายใหญ่โฟกัสสำเร็จแน่นอนและในคลิปนี้นะคะฟิล์มก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รู้และเข้าใจนะคะว่าทำไมเราถึงเข้ามาเทรดนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ทราบ why ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยฉันจะเข้ามาเทรดเพราะอะไรนะคะและเป้าหมายในอาชีพเทรดเดอร์เนี้ยของแต่ละคนคืออะไรถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าแล้วอย่าลืมโฟกัสและทำมันในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะให้เพื่อนๆของคุณนะคะได้เข้าใจการเทรดมากขึ้นและอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ